ียที่คำพรเตรียมแต่งงานมีลูกแล้วล่ะค่ะว่าที่เจ้าสาวอย่างเชียที่คำพรควงหนุ่มบิ๊กมาเปิดใจแบบหมดเปลือกในเรื่องแต่งงานหลังจากทั้งคู่เปิดตัวคบหาดูใจสักพักหนึ่งก็มีฤกษ์งามยามดีเชียที่คำพรควงแฟนหนุ่มออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกกันเลยพร้อมกับเผยถึงมุมมองความรักและมุมหวานๆสุดโรแมนติกของทั้งคู่ซึ่งเราจะได้เห็นอีกมุมนึงของสาวเชียและมุมลับๆของแฟนหนุ่มที่เธอเองก็ไม่เคยทราบมาก่อนค่ะและเจ้าตัวก็เล่าตั้งแต่เปิดใจคบกันถึงขั้นคิดถึงวางแผนในการแต่งงานถึงอนาคตแถมยังโดนเซอร์ไพรส์เรียกว่าทั้งเขินทั้งฮาและฟินจิกหมอนไปพร้อมๆกันเลยค่ะอยากให้เราถึงเส้นทางที่เดินทางมาในวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของความรักสาวเชียก็บอกว่าคือจริงๆทำไมเชียร์ถึงให้เวลาที่เราไม่เซย์เยสกับใครง่ายๆสักทีเชียร์ก็มองตัวเองเหมือนกันนะว่าลึกๆแล้วเนี่ยกลัวความสัมพันธ์ที่มันจะไม่สมหวังเพราะว่าเราเป็นคนที่ถ้ารักใครมอบความสำคัญอะไรให้กับใครไปแล้วเนี่ยเรามอบให้เขาจริงๆทีนี้ถ้ามันไม่สมหวังและมันไปต่อไม่ได้เรารู้ว่าเราจะใช้เวลามากๆในการเยียวยาตัวเองให้มันกลับมาสดใสและเรามีหน้าที่เอนเตอร์เทนสิ่งที่ผู้คนได้รับชมอยู่เสมอซึ่งก็คือเป็นงานบันเทิงถ้าเราไม่แข็งแรงพอเราจะทำมันออกมาได้ไม่เต็มที่ทีนี้พอวันเวลาผ่านมาหลายๆอย่างหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าความรักเนี่ยมันสมบูรณ์เรารู้สึกว่าความรักเองเนี่ยมันดีมาตลอดและสุดท้ายมันไปต่อไม่ได้แล้วหาคำตอบไม่ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ไปต่อไม่ได้ทีนี้พอมาเป็นพี่บิ๊กกว่าที่เราจะมั่นใจหรือแน่ใจสิ่งที่ค้นพบว่าอะไรก็ตามที่ใช่สำหรับเราในบางครั้งเวลามันอาจจะเป็นตัวตอบคำถามที่ดีอย่างนึงซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ 100% แต่ว่าสิ่งที่ตอบได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองมีความสุขที่จะเลือกเขาให้มาอยู่ข้างๆเรารู้แล้วว่าวันนี้เนี่ยเชียร์ได้คำตอบเต็มปากแล้วว่าเชียร์มีความสุขเพราะว่ามันไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาพยายามทำให้เราอย่างเดียวแต่เชียร์กลับค้นพบว่าเขารักในสิ่งที่เป็นตัวตนเราจริงๆและในปัจจุบันขณะนี้เนี่ยคุณรักบิ๊กธนพลมากที่สุดหรือยังสาวเชียร์ก็บอกว่าก็ต้องรักที่สุดสิคะเพราะว่าเป็นคนที่เราเลือกอยู่ข้างๆแล้วเขาเองเนี่ยก็พร้อมที่จะอยู่ข้างๆแบบนี้หนุ่มบิ๊กเองเนี่ยก็บอกรักกันค่ะแหมเรียกได้ว่าเปิดใจกันสว่างเลยแล้วหนุ่มบิ๊กก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าคือเราเองเนี่ยมีการคุยกันไว้ในเรื่องของการแต่งงานแน่นอนว่าอายุประมาณนี้แล้วเรามีการวางแผนในการเดินหน้าต่อไปสาวเชียร์ก็พูดเสริมว่าคือเชียร์พยายามที่จะฟังเขาว่าเขาวางแผนชีวิตอะไรยังไงแบบนี้แล้วก็เชียร์แผนในใจว่าวางแผนไว้ประมาณไหนแล้วก็ลองดูมันก็ต้องอย่างนี้คือเป็นการมองภาพข้างหน้าไปด้วยกันก่อนณวันนี้คือเชียร์ยังคงอยู่ซึ่งความที่ว่าความแน่นอนหรือไม่แน่นอนเนี่ยมันมีอยู่แล้วในชีวิตของคนเราถ้ามันจะเกิดขึ้นอย่างน้อยก็มองภาพร่วมกันเอาไว้แล้วหรือว่าถ้าจะไม่เกิดมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตที่มันมีแต่ว่าในส่วนของเชียด้วยความที่เชียคิดว่าปีนี้เนี่ยเชียเองก็อายุ33เข้า44แล้วเชียก็ต้องบอกปีกว่ามันมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างแล้วเราเป็นคนทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กๆการจะมีครอบครัวแบบนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการมีลูกที่ควรจะต้องไปตรวจร่างกายอะไรก็ยังคงจะต้องคุยกันถึงเรื่องนี้อยู่เลยว่าจะเอายังไงดีแต่ว่าภาพของชีวิตครอบครัวมันไม่ได้เป็นระยะไกลมากหรอกค่ะคือเราก็มีการคุยกันเอาไว้แล้วและนี่ก็เป็นมุมมองความรักของทั้งคู่ที่ออกมาเปิดเผยกันค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็คงต้องรอลุ้นกันเลยค่ะว่าทั้งคู่จะออกมาประกาศข่าวดียังไงยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยค่ะ